ไปดูข่าวเรื่องที่อาจจะไม่สู้ดีนักนะฮะสำหรับประเทศไทยกับเรื่องของวิกฤตปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาครับเขามีการจัดอันดับกันนะฮะโดยจัดอันดับโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า GIPC ครับเป็นการจัดอันดับของหน่วยงานในสหรัฐนะครับเผยแพร่รายงานดัชนีทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหรือว่า IIPI ประจำปี2560ครับโดยตัวเลขของเราเนี่ยเขาจัดอันดับกัน45ประเทศของเราอยู่อันดับที่40ฮะถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่คะแนนอยู่ที่ 9.53 คะแนนจากคะแนนเต็ม35คะแนนครับเรามีอันดับดีกว่าเพียงแค่5ประเทศก็คืออียิปต์แอลจีเรียอินเดียปากีสถานแล้วก็เวเนซุเอลานะครับโดยตัวเลขดังกล่าวเขาบอกว่าไทยเองมีจุดอ่อนหลายด้านไม่ว่าจะเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยังไม่เพียงพอมีช่องโหว่ในการขอสิทธิบัตรมีปัญหาการกำกับดูแลลิขสิทธิ์ดิจิทัลที่ยังไม่สมบูรณ์การจัดการระบบบล็อกเว็บไซต์ใหม่ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ยังไม่มีประสิทธิภาพมีอัตราการปลอมแปลงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แบบดั้งเดิมแล้วก็ดิจิทัลสูงขึ้นรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเองก็ไม่ค่อยเข้มงวดครับเขาบอกว่าถ้าเกิดแยกกันดูนะฮะเป็นรายภูมิภาคเทียบเฉพาะในอาเซียนของเราฮะรั้งอันดับสุดท้ายของอาเซียนซึ่งประเทศที่เขามีอันดับที่ดีกว่าเราก็คือสิงคโปร์ครับอยู่อันดับ8ของโลกตามมาด้วยมาเลเซียอันดับที่19บรูไน29ฟิลิปปินส์34เวียดนาม37แล้วก็อินโดนีเซีย39ครับขณะที่ประเทศซึ่งมีคะแนนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด5อันดับแรกของโลกก็คือสหรัฐตามมาด้วยอังกฤษเยอรมนีญี่ปุ่นแล้วก็สวีเดนนะครับประธานของ GIPC นายเดวิดเอิร์ชมันบอกว่าประเทศที่ยึดมั่นต่อการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาย่อมได้รับประโยชน์จากความพยายามดังกล่าวเพราะว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมส่งเสริมการสร้างงานและทำเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวด้วยครับครับถ้าไปดู5อันดับแรกนะครับสหรัฐอเมริกาทางอังกฤษเยอรมันก็จากยุโรปนะครับมีเอเชียอยู่ชาติเดียวที่สูงสุดติดท็อป5คือญี่ปุ่นแล้วก็สวีเดนอีกประเทศนึง